ไรมาฝากเกมปริศนาคำทายคุณครูให้เด็กๆอย่าลืมเป็นการบ้านนะคะไปฝึกเพลงส่วนประกอบของประโยคด้วยอย่าลืมนะคะอีกครั้งนะคะเกมปริศนาคำทายฟังให้ดีฟังแล้วคิดแล้วตอบคุณครูแต่คุณครูว่ากลุ่มที่1อนันตเดชจะตอบไม่ได้แน่เลยอะไรเอ่ยเส้นอะไรอยู่บนสุดของร่างกายโอ้โหใครตอบก่อนเลยใช่ไหมเอ่ยรัชนนท์ตอบก่อนรัชนนท์บอกว่าผมสะกดอย่างไรกลุ่มที่1รับไปเลยและนักเรียนปลายทาง 1,000 คะแนนกลุ่มที่2อย่ายอมแพ้ตั้งใจดูใหม่นะคะข้อที่2ตามมาแล้วใครไม่ตั้งใจวันนี้มีน้อยข้อนะอะไรเอ่ยนกมีหูหนูมีปีกอุ๊ยอะไรเนาะอุ๊ยคุณครูนันทริกาใบ้คำอยู่ปลายทางใหญ่แล้วอะไรเอ่ยนกมีหูหนูมีปีกหากินคุณครูเติมให้อีกนิดนึงตอนกลางคืนโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยใครตอบก่อนคะพี่ว่าใครตอบก่อนพี่บอกว่าพร้อมกันตอบถูกไหมคะว่าอะไรนะคะค้างคาวใครสะกดคำว่าค้างคาวได้อ้าวเดี๋ยวก้าให้พร้อมกัน1 2 3มากเลยสะกดถูกต้องด้วยว่าคออังอคังไม่โทรค้างคออาวอคาวค้างคาวรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนอ้าวต่อไปข้อที่3อะไรเอ่ยบัวอะไรเอ่ยไม่รู้จักจมบัวอะไรเอ่ยไม่รู้จักจมบัวรดน้ำจมค่ะบัวอะไรเอ่ยไม่รู้จักจมแปลว่าเด็กๆเสียงดังแน่เลยมีเสียงตอบรับมาเอ๊ะมีคำว่าบัวและบัวอะไรเอ่ยไม่รู้จักจมเด็กๆตอบบัวถูกแล้วบัวอะไรที่ไม่จมบัวมันทำไมบัวมันทำไมบัวน้ำบัวอะไรที่ไม่จมอะไรคะบัวสะกดอย่างไรเห็นภาพก่อนจึงตอบได้ฉะนั้นรับไปคนละ500คะแนน yeah! อ้าวข้อที่4จะหมดแล้วนะต้องตั้งใจให้ดีนะคะอะไรเอ่ยร้อยขาเดินมาหลังคาโยเย yeah! โอ้โหทำไมเยี่ยมอย่างนี้ล่ะสะกดอย่างไรโอ้โ
หเยี่ยมมากเลยกิ้งกือเยี่ยมมากเอาไปเลยคนละ 1,000 คะแนนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไม่ตะโกนค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5แล้วค่ะอะไรเอ่ยกางได้หมุนได้ใช้เวลาฝนตกคำว่าร่มลืมให้สะกดก่อนแต่เด็กๆตอบได้หมดเลยรับไปเลยอีก 1,000 คะแนนเยี่ยมมากเลยแปลว่าไม่ง่วงแล้วไม่ง่วงแล้วเป็นไงคะก็ต้องหยิบสมุดขึ้นมาเร็วเลยมาทำอะไรมาเรียงคำให้เป็นประโยคคุณครูให้เวลาคุณครูให้เวลาเพลงส่วนประกอบของประโยคเวลาของเราเหลือเยอะนะคะฉะนั้นต้องเรียงคำให้เสร็จแล้วถึงจะมีนิทานมาฝากกลุ่มที่สองน่ารักมากให้เราทราบว่ามีพระธาตุและกรรมการอีกอย่างนั้นก็คือกรรมแปลว่ากลุ่มที่หนึ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณครูว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะใครยังไม่พร้อมเว้นแล้วข้อที่หนึ่งต้องทำเลยนะคะนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะกติกาของคุณครูมีอยู่ว่าฟังให้ดีนะคะนักเรียนปลายทางไม่ต้องรอกโจทย์เรียงประโยคใหม่ไปเลยดูคำแล้วนำมาเขียนให้เป็นประโยคคุณครูบอกแล้วว่าประโยคจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมฉะนั้นคุณครูมีคำมาให้เด็กๆเรียงใหม่นั่นเองข้อหนึ่งคุณครูบอกแล้วว่าเราควรเขียนเลขไทยเราจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้เฮ้ยถูกแล้วค่ะอันนี้ใครเอ่ยภูผาใครเอ่ยภูผาภูผาเขาบอกว่ากินภูผาข้าวเราจะเรียงเป็นประโยคให้ได้ใจความว่าอย่างไรภูผาโอ้โหเอกนิรันดร์เยี่ยมมากอีกครั้งสิคะอย่างที่นักเรียนบอกมาเลยไม่ต้องรอกว่ากินภูผาข้าวเด็กๆเรียงใหม่เป็นว่าภูผาก็ต้องมาคำที่1คำที่2คือกินคำที่3คือข้าวนั่นเองให้เด็กๆ
เรียงประโยคใหม่เลยไม่ต้องรอกโจทย์นะคะเรียงใหม่เลยอย่างที่เด็กๆบอกเลยไม่ต้องรอกโจทย์นะคะเรียงเลยทำเสร็จเร็วก็มีเวลาเหลือเล่านิทานเพราะว่าคุณครูให้ฝึกแค่3ข้อเท่านั้นตัวบรรจงเต็มบรรทัดเรียนภาษาไทยเรียนอย่างมีความสุขและสนุกสนานด้วยเสียงเพลงฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจทำงานด้วยนักเรียนปลายทางข้อที่1อ้าวห้องคุณครูรัชนีพรหัวเราะแล้วบอกว่าเรียบร้อยตั้งนานแล้วเอาเหลือใครคะปัญญาวุฒิเสร็จที่ยังเอ่ยวีรพลนัทยาคุณครูบอกเรียงเลยอะไรทุกอย่างเว้นแล้วเขียนข้อ1เลยนัทยาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะฝนตกอ่ะคุณครูรอกลุ่มที่1อีกนิดนึงรอปัญญาวุฒิอีกนิดเดียวคุณครูบอกรอปัญญาวุฒิเร็วเลยลูกสระอินะคะไม่ใช่สระอีหอพึ่งเป็นไงคะไส้ตรงกลางครึ่งเดียวนะคะใครเขียนมาเต็มบรรทัดคุณครูหักคะแนนเลยเขียนตัวหนังสือให้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะเรียนมาเดือนครึ่งแล้วข้อที่2ได้หรือยังเอ่ยข้อที่2นะคะอะไรเอ่ยเพื่อนนะคะช้างกำลังทำอะไรที่งวงมันมีอะไรอยู่มีอ้อยประโยคนี้ก็คืออ้อยช้างกินจะเรียงใหม่ว่าอย่างไรดีเยี่ยมมากเลยค่ะลองเขียนเลยเขียนเลยข้อ2ลองเขียนเลยนะคะรัชานนท์เร็วรอเพื่อนนิดนึงปัญญาวุฒิเร็วลูกส
ถาพรเขียนหรือเปล่าครับสุรพัฒน์เรียบร้อยหรือยังครับสุรพัฒน์ทำงานเร็วแต่ต้องเขียนให้ตัวบรรจงด้วยนะคะอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่3ไปได้หรือยังลูกไปได้หรือยังเอ่ยเอาช้างเขียนยังไงอะลูกช้างให้มันเรียงไม่ค่อยคุณครูบอกให้เรียงเลยเพื่อนเขาเรียงว่าอย่างไรนั่นไงช้างกินอ้อยค่ะไม่ต้องรอโจทย์ของคุณครูถูกต้องผิดครับรบใหม่ใช่ลูกเก่งมากไม่ใช่อ้อยกินช้างสิลูกคุณครูถามว่าอ้อยช้างกินจะเรียงว่าอย่างไรช้างกินอ้อยเรียงว่าช้างก็ต้องเอาอะไรขึ้นก่อนเอาช้างขึ้นก่อนถูกต้องไม่โตวรรณยุกต์โตเอาเร็วลูกรัตนาทานภูผาสารกูหายไปไหนอะลูกข้อที่3แล้วนะเอาเร็วลูกเสร็จหรือยังอะไรเอ่ยอ้าวไก่มันกำลังทำอะไรลองทายสิคะว่ามันและประโยคนี้มันจะว่าอย่างไรเก่งมากกินข้าวเปลือกไก่จะเรียงว่าอย่างไรง่ายๆนะคะประโยคจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมนั่นเองเอาคุณครูให้เวลาข้อนี้ให้2นาทีอุ๊ยเด็กๆบอกเดี๋ยวเขียนไม่สวยค่ะอ้าว3นาทีไว้ด้วยนะคะตอนนี้น้องป.1ไม่ต้มๆเตรียมๆแล้วกำลังจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วที่แข็งแรงนั่นเองอ้าวเร็วเลยนะคะไม่งั้นไม่ได้ฟังนิทานแน่เลยใครพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยข้อที่1กินภูผาข้าวเรียงว่าอย่างไรภูผากินข้าวใครเรียงอย่างนี้ถูกต้องรับไปเลย500คะแนนใครที่ผิดแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะคะไปได้หรือยังได้ข้อที่2อ้อยช้างกินจะเรียงว่าอย่างไรช้างกินอ้อยอะไรนะคะช้างกินอ้อยอ้าวใครเรียงว่าช้างกินอ้อยรับไปอีก500คะแนน
อ้าวต่อไปข้อสุดท้ายไก่ข้าวเอ้ยขอโทษค่ะกินข้าวเปลือกไก่จะเรียงว่าอย่างไรอ้าวใครเรียงอย่างนี้รับไปอีก500คะแนนเด้ออ้าวใครเก็บสมุดเรียบร้อยแล้วถูกต้องหมด3ข้อได้ไปแล้ว 1,500 คะแนนอ้าวสองตาดูเอาสั้นๆหาหาเดี๋ยวครูมีนิทานมาฝากแล้วนักเรียนชายเร็วมากส่วนนักเรียนหญิงก็ลากเสียงเกินไปเอาใหม่กัน1 2 3ให้นิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาอุ๊ยหายไปไหนล่ะอุ๊ยสงสัยพี่เทวดาหรือว่าพี่นางฟ้าซ่อนของคุณครูนะอุ๊ยนิทานครูเลยไม่มาเลยแปลว่าฤาษีบอกพี่นางฟ้าและพี่เทวดาว่ามาแล้วเรื่องไก่